ผมมันก็เป็นความสุขความตื่นเต้นอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วสมมติเราได้มาแล้วก็คงให้คนที่บ้านน่ะแจกจ่ายไปแล้วเราก็ไม่ได้แบบจะเอามาเก็บไว้ของตัวเราคนเดียวผมเคยไปซื้อที่เชียงใหม่ตอนนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าพี่ถ้าผมถูกนะแบบผมจะเอาเงินมาให้พี่เลยครึ่งนึงไม่ให้หมดนะคนละครึ่งพยายามแล้วถ้าถูกรางวัลที่1เนี่ยผมจะแบบไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมคงเป็นคนที่โชคดีมากคนนึงน่ะพอถึงเวลาจริงมันได้เงินมาจนทุกวันนี้มันก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเอาไปลงทุนดีกว่าแบ่งครึ่งนึงไปลงทุนอีกครึ่งนึงเก็บออมไว้อะไรเงี้ยครับก็บ้านที่ขอนแก่นจริงๆก็จะมีบ้านหลังนึงที่อยู่มาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็จะมีอีกหลังนึงที่คุณแม่ไปซื้อที่ไว้แล้วก็ทำสวนปลูกผลไม้ปลูกมะม่วงส่วนใหญ่ตอนนี้ที่รอดที่สุดก็คือมะม่วงที่ยังมีอยู่นะแล้วก็มีสวนมีบ่อน้ำเลี้ยงปลาไว้แล้วแกตอนนี้แกก็เหมือนเริ่มไปทำบอกว่าอนาคตอาจจะแบบเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศตอนนี้กำลังทำครัวนะแล้วก็ตกแต่งให้แบบมีแอร์มีอะไรบางครั้งแกก็อาจจะไปปีกวิเวกไปอยู่ไปนอนคนเดียวไปอะไรอย่างเงี้ยครับตามอากาศแต่มันอากาศค่อนข้างดีครับเพราะว่ารอบๆเป็นทุ่งนาค่อนข้างแบบคือตั้งใจออกแบบบ้านที่มันเป็นแบบว่าแบบใช่ก็เป็นเหมือนกับสไตล์อีสานแบบต่างอำเภอเนาะก็คือยกสูงใต้ถุนเป็นปูนข้างบนเป็นไม้อะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับแล้วคุณแม่ก็ชอบด้วยขึ้นบ้านใหม่ก็คือแบบว่าบ้านๆเลยที่แบบสไตล์อีสานใช่ครับก็เป็นประเพณีแบบของคนอีสานก็จะต้องมีคนนึงแบบมา acting เป็นเหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยมาขออนุญาตให้ลูกบ้านมาขออนุญาตอาศัยขออยู่หน่อยนะแบบดูแลหน่อยนะให้เงินให้ทองให้โชคลาภหน่อยนะอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งกลับไปทำงานด้วยครับแล้วก็เลยแวะไปเที่ยวที่สวนอะไรอย่างเงี้ยครับก็กำลังสวยนะครับคุณแม่ก็แบบแฮปปี้เพราะบ้านที่กรุงเทพก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็คงแบบอยากหาอะไรทำแบบอยากตกแต่งสวนเพราะแกก็ชอบสวนอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนนี้กำลังเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งบินกลับไปแต่งเติมไปดูต้นไม้ไปอะไรเงี้ยเอาของมาลงอะไรเงี้ยครับจะได้เห็นว่าแกเป็นชาวสวนแบบว่าถอดเสื้อทำไรทำอะไรเงี้ยไม่แน่ครับผมไม่แน่แต่ถ้ามีโอกาสไปก็คงจะแวะเวียนไปเที่ยวที่สวนอะไรเงี้ยครับเพราะผมว่ามันก็เงียบๆชิลๆดีเพราะว่าเป็นพาร์ทที่ณเดชน์คุณแม่ก็ชอบธรรมชาติใช่ๆบ้านเลขที่อะไรคะบ้านเลขที่ไม่รู้บ้านเลขที่ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจบ้านเลขที่ไม่รู้ความเชื่อเนาะแม่แก้วก็จะซื้อลอตเตอรี่บ่อยครับผมว่าก็แล้วแต่คนเชื่อบางคนเอาเลขไปตีก็ถูกเอาเรื่องไปตีก็ถูกแล้วแต่ว่าคนไหนจะตีถูกตีผิดตีอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีขึ้นมีลงด้วยใช่ไหมคนจะขอเลขบ่อยไหมครับคนจะขอแม่บ่อยขอใน IG ขออะไรเงี้ยแล้วแม่ก็คงแบบก็สนุกกันฮะก็คงแบบสนุกแม่ก็เลยแบบเหมือนแบบถ้ามีอะไรที่มันแบบแปลกๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแกก็จะลงเป็นแบบตัวเลขลงเป็นรูปภาพลงเป็นคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรเชื่อเรื่องของศาสตร์ด้านนี้มั้ยครับแบบว่าตัวเลขต่างผมว่ามันเป็นไปได้แล้วก็แต่ว่ามันบางทีมันอยู่ที่โชคกับดวงของคนนะครับเมื่อไหร่ที่จักรวาลกับพลังงานของตัวเรามันตรงกันมั้งก็อาจจะแบบบางคนมันถูกหวยทุกรอบเลยพี่เหมือนพี่เก่งทัชยะอันนั้นน่ะถูกลอตเตอรี่ตลอดใช่คือทุกอาทิตย์คือแบบไม่ทุกอาทิตย์สิทุกเดือนคือแบบไอ้ถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วทุกงวดซื้อตามมาไม่ซื้อเพราะผมซื้อก็ไม่เคยถูกเลยไม่จริงๆนะเนี่ยเคยคิดว่าเราจะรวยจากรัฐมั้งประมาณที่16ล้านเลยนะพยายามแล้วพยายามมีความพยายามของเราอยากรู้ว่าเพราะว่าแต่คนรู้สึกว่าเป็นนักเอกไม่ต้องรอเงินก็ได้มั้งแต่หมายถึงอยากรวยเหมือนกับเคยอยากซื้อลอตเตอรี่แล้วแบบเหมือนเห็นอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมมีความรู้สึกว่ากูถูกถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1แบบรู้สึกนี้เลยนะพี่ถ้ามาอย่างนี้รู้สึกเพราะว่าแต่รู้สึกว่าด้วยความที่นั่นเองก็คือมีพรีเซนเตอร์มีงานเยอะอยู่แล้วทำไมถึงมาลุ้นรางวัลที่1ผมว่ามันเป็นความแบบความตื่นเต้นของคนที่แบบเล่นบิงโกเล่นแบบอะไรแบบไปงานวัดแล้วไปสอยดาวอะไรเงี้ยพี่มันเหมือนเสี่ยงโชคอ่ะผมมันก็เป็นความสุขความตื่นเต้นอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วสมมติเราได้มาแล้วก็คงให้คนที่บ้านน่ะแจกจ่ายไปแล้วเราก็ไม่ได้แบบจะเอามาเก็บไว้ของตัวเราคนเดียวเงี้ยมีการวางแผนเป็นสเต็ปด้วยว่าถ้าเก
ิดถูกขึ้นมาแล้วทำอะไรต่อผมเคยไปซื้อที่เชียงใหม่ตอนนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าพี่ถ้าผมถูกนะแบบผมจะเอาเงินมาให้พี่เลยครึ่งนึงไม่ให้หมดนะคนละครึ่งคนละครึ่งนั่นแล้วระบุไว้ว่ารางวัลเนี่ยถึงเอามาให้เขาได้เท่าไหร่ก็ช่างก็เคยบอกเลยถ้าถูก2คนได้ 2,000 บินขึ้นไปเชียงใหม่นะลูกก็ต้องทำแบบเพราะว่าบอกเขาไปแล้วคนรถตู้ก็เป็นพยานตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ถูกคิดไปแล้วว่าเตรียมพาดหัวรอว่าถ้าเด็กกินระยะถูก5ใบ 2,000 รางวัลที่1โอ้โหถ้าถูกรางวัลที่1นี่ผมจะแบบไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมคงเป็นคนที่โชคดีมากคนนึงน่ะมีคิดวางแผนว่าถ้าถูกรางวัลที่1แล้วพาดหัวรอแล้วต้องเอาเงินไปทำอะไรเพราะทุกคนคิดจินตนาการอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันเอาจริงผมว่าพอถึงเวลาจริงมันได้เงินมาจนทุกวันนี้มันก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วพี่ผมที่มีคอมเมนต์ผมวันนี้ผมกินข้าวกล่องใช่ไหมผมกินข้าวกล่องผมกินนู่นกินนี่ก็ซื้อนิดหน่อยหน่อยถ้าไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรมันก็ไม่ได้ใช้ถ้าถูก60 ล้านก็คือก็เอาไปลงทุนดีกว่าแบ่งครึ่งนึงไปลงทุนอีกครึ่งนึงเก็บออมไว้อะไรเงี้ยอีกอย่างอาจจะแบบให้ผู้จัดการอะไรเงี้ยเป็นโบนัสอะไรเงี้ยไม่เอาเขาด้วยอยู่แล้วชอบนั่นเด็กที่เวลาเราดูรางวัลสมมติเราเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมเราดูรางวัลนี่เรามาเรื่องหวยกันได้ยังไงเนี่ยอ๋อโอเคเราเลยรู้สึกแบบว่าเคยสงสัยว่าไปซื้อที่ไหนทำไมเขาถึงถูกกันผมเคยเจอคนที่ถูกบ่อยๆเขาบอกว่ามีฝันมีเหมือนกับเดาเหมือนคนหนึ่งพูดเรื่องหนึ่งแล้วตีเลขจากคนที่พูดคนนั้นมาต่อแล้วเขาใช้กระบวนการวิธีอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์หรือว่าไสยศาสตร์เลยนะแล้วเขาก็ทำให้เขาได้ตัวเลขประมาณหนึ่งมาแล้วเขาก็ค่อยๆกระจายซื้อแล้วเขาถึงถูกพี่ไปซื้อมากสุดกี่ใบครับผมซื้อ100-200พี่บางทีผมซื้อแค่ใบชุดไม่บาทแบบซื้อใบเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกตัวว่าเราเป็นดวงแบบดวงทำงานใช้แรงงานเราไม่ใช่ดวงแบบปรับรับโชคเงี้ยไม่ใช่แล้วหมดแล้วจะมีรางวัลคุยเรื่องหมดถามถึงเรื่องดวงบ้างเชื่อมีคนที่แบบดูดวงหรือว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ด้านนี้บ้างไหมพวกการทำงานดูการเป็นตัวของคนเชื่อเรื่องนี้ต้องแบบขึ้นดูผมว่ามันก็มีส่วนนะครับคือเวลาที่เราไปมูเตลูหรือว่าไปไหว้พระไหว้เจ้าหรือว่าทำบวงสรวงแล้วก็ตามเนี่ยมันได้รับพลังงานบวกมาจากคนรอบข้างจากคนที่ส่งมาให้เราเป็นหมอดูหรือเป็นพระเป็นเจ้าหรือว่าเป็นไปดูเขาเรียกว่าอะไรฮะคนที่มาพูดให้กำลังใจอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นกำลังพลังงานอย่างนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างเราต้องเป็นคนที่พอเราเมื่อไหร่เราพร้อมเนี่ยเราก็จะวางแผนชีวิตเราจะคิดดีวางแผนดีๆมีสติรอบคอบมันก็เลยเป็นผลพวงทำให้เราอาจจะประสบความสำเร็จอาจจะบอกได้ว่าเป็นความโชคดีเป็นจังหวะชีวิตหลายๆอย่างแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันจริงบางคนรู้สึกว่าอันนี้แบบแม่นมากใช่เลยหรือบางคนรู้สึกว่าแบบดวงเหมาะสมกับการไปซื้อลอตเตอรี่บางคนรู้สึกว่าดวงอย่างเช่นผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องทำงานอะไรเงี้ยผมแบบรวยทางลัดไม่ได้อะไรเงี้ยดูบ่อยครับแต่ว่าถ้าผมเชื่อสุดเนี่ยจะเป็นคุณน้าคุณแม่ที่ดูให้เพราะเขาก็จะรวมหลายศาสตร์อะแบบดาราศาสตร์รวมแบบเรื่องตัวเลขเรื่องดาวพวกเรื่องดาวอะไรเงี้ยมาประจวบราศีเอ่ยทั้งของศาสตร์ไทยศาสตร์จีนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไม่แต่ชื่อณเดชน์เนี่ยก็ที่บ้านก็ตั้งให้ไม่ถามแม่แก้วดูเองเหรอแก้วน้าหรือว่ามันเขามีกูรูเขามีที่ปรึกษาไม่คือเขาไปเรียนกันมานานแล้วแต่สมัยเขาเป็นสาวๆกันแล้วจับยามันโต๊ะอาหารไงคือคุณแม่จะมีแบบปฏิทินเขาเรียกว่าร้อยปีใช่ไหมฮะปฏิทินจีที่เป็นปฏิทินร้อยปีแล้วเขาก็จะดูบวกกับมันจะเดี๋ยวนี้มันก็เทคโนโลยีมันก็มีคุณแม่ก็จะมีโน้ตบุ๊กอันนึงซึ่งบางครั้งมันก็คีย์ดวงดาวเข้าไปคีย์วันคีย์เดือนเข้าไปแล้วมันก็จะคำนวณมาให้ใช่สถิติแล้วก็มาบวกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอเรื่องดวงดาวเนี่ยมันเคลื่อนย้ายตลอดอยู่แล้วแต่ถามว่าตอนที่ตั้งชื่อนเดชอ่ะพ
ว่าจะตั้งให้มันเป็นซุปตาร์วันนี้หรือเปล่าไม่ตอนแต่ก่อนครับเป็นเด็กขี้ร้องไห้เป็นขี้คนขี้โรคขี้กลัวป่วยตลอดเวลาแต่ก่อนก็ทุกคนเลยรู้ว่าชื่อชลทิศแปลว่าทิศทางของน้ำแล้วก็คงว่าประมาณนั้นก็คงแบบเป็นความเชื่อนะคงรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันอ่อนโยนเกินไปกับผมเกิดดาวมนุษย์ยูอะไรเงี้ยมันเป็นดวงแรงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อแล้วก็หาชื่อนู่นนี่ก็เลยเปลี่ยนว่าเป็นณเดชสั้นๆสองพยางว่าที่อย่างนั้นจะมีฤทธิ์มีเดชที่อย่างนั้นจะเป็นคนที่แข็งแกร่งอะไรเงี้ยครับมันก็เลยพอเปลี่ยนมาก็ถามว่าเป็นโรคก็น้อยลงแต่ก่อนเป็นหอบหืดหนักมากๆอะไรเงี้ยต้องเข้าโรงพยาบาลทุกวันเลยแต่พอโตมามันก็เริ่มมีปัจจัยน้อยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยถามว่ามันก็น่ามันก็แอบเชื่อเหมือนกันนะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ลายเซ็นเราอย่างเงี้ยแม่ก็ออกแบบลายเซ็นมาให้แบบต้องเป็นอย่างนี้ท้ายต้องเป็นถุงเงินอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีว่ามันเป็นนอนเนนใช่ไหมแล้วคอควายแล้วก็ลากหางแม่ก็บอกว่าเวลาเซ็นให้เซ็นนอนเนนตัวใหญ่แต่คอควายกับลากหางเนี่ยเล็กๆแต่ถุงเงินต้องใหญ่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย เงินเนี่ยมันจะมาหนักที่ครอบครัวจะไม่หนักที่ตัวเองมันมีแบบดีเทลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเด็กเชื่อไหมว่าแล้วแม่บอกไหมว่าเราเข้าวงการบันเทิงอ่ะเราจะได้เป็นนักเด็กถึงทุกวันเนี่ยไม่เขาไม่ได้บอกหรอกว่าแบบชื่อนี้จะทำให้โด่งดังไม่ใช่แต่แค่มันเหมาะกับดวงดาวที่เราเป็นเหมาะกับสิ่งที่เราแบบชื่อเก่าที่เราเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเราก็ชนะดาวมันจะอยู่เลยไม่เชิงว่าชนะครับแต่แค่มันเหมาะกำลังของเลขครับที่รวมกันแล้วอ่ะมันเข้ากันพอดีอะไรเงี้ยเพราะมันต้องดูวันเดือนปีเกิดใช่ไหมเวลาตกฟากอะไรอีกเงี้ยลึกคนรับภาพรู้ไหมครับว่าคุณแม่มีความสามารถด้านนี้มีแต่เขาไม่ค่อยแบบอยากทำอะไรเงี้ยครับเขาก็จะดูให้เฉพาะแบบผมอยู่ดูกันที่บ้านกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะว่าก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นธุรกิจหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคนที่แบบมาขอหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบคนเฉพาะคนที่แบบรู้จักแล้วงานของพี่ณเดชน์เองมันเคยต้องดูดวงเลยไหมครับว่าวันนี้นะค่อยทำวันนี้นะค่อยไปวันนี้นะมาดูคนอะไรอย่างเงี้ยผมให้ดูว่าวันไหนควรใส่เสื้อสีอะไรดีมีช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งเฉยๆว่าควรใส่เสื้อสีอะไรไปออกจากบ้านวันนี้อะไรเงี้ยกำลังแบบช่วงนั้นแบบเห่อๆอะไรไม่รู้สีมงคลอะไรเงี้ยถามว่าเวลาแบบมันจะไม่มีแบบแม่จะไม่ได้ดูแบบดวงว่าเดี๋ยวช่วงเดือนนี้ดวงนี้ต้องรับงานอย่างนี้ไม่มีก็แค่แบบว่าแม่คิดว่าเดี๋ยวอีก2ปีเนี่ยปี6สมมุติว่าปี69อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นปีหนึ่งที่ดีนะอะไรเงี้ยเพราะว่าดาวดวงดาวมันย้ายมาแล้วเลขกำลังบวกกับดาวมฤตยูบวกกับเลขเราอะไรเงี้ยมันจะรวมกันแล้วมันได้เลขกำลังที่ดีจะเป็นความคาดคะเนของคุณแม่ตรงนี้มากกว่าแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะ 100% อะไรขนาดนั้นแสดงนั้นเด็กจะพูดว่าเราเป็นนักเดทที่วันนี้ไม่ได้เพราะว่าโชคช่วยอย่างเดียวมันหรือว่ามันใช่มันไม่ได้โชคช่วยอย่างเดียวไม่ได้แบบอย่างนั้นอย่างเดียวมันก็อยู่ที่ว่าแบบตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยที่แบบคอยช่วยเหลือเราคอยผลักดันเราอะไรเงี้ยโอกาสที่มอบให้เราอะไรเงี้ยสุดท้ายคือแม่แก้วเป็นคนดูดวงเลิกแต่งใช่ไหมฮะแม่แก้วอ่ะสุดท้ายก็ต้องไปขอเลิกจากแม่ใช่ใช่เลิกแต่งให้หรอใช่จริงเหรอใช่ปกติหรือว่าเป็นพระอาจารย์หรืออะไรเงี้ยค่ะอ๋อผมว่าก็คือด้วยความที่ว่าที่ผ่านมาหรือว่าเลิกอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะขึ้นบ้านใหม่จะทำอะไรเนี่ยแม่ก็จะคือทั้งหมดทั้งมวลที่คุยกันมาเพื่อคำถามนี้เลยว่าอ๋อไม่ใช่พี่ใหญ่ความสนใจพี่รู้สึกว่าเมื่อกี้คุณเรื่องแม่แล้วพอเรื่องนี้แต่พี่รู้สึกว่าเรื่องแต่งนี้ต้องแม่เป็นคนดูปั่นว่าเพราะว่าด้วยความที่แม่เขามีองค์ใช่ก็เดี๋ยวคือเลิกแต่งถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเข้าไปขอเลิกกับแม่ไปคุยกับแม่ว่าจะเอาเลิกแต่ว่าไอ้เรื่องเดือนเรื่องอะไรเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบกำหนดว่าแม่ขอแบบถ้าเราสมมติเราจะทำเดือนนี้แต่งเดือนนี้อะไรเงี้ยเอาวันไหนดีที่สุดของเดือนนี้อะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าถ้าแบบจะมาฟิกเราจะฟิกกันแบบเป็นวันๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นรวมไว้ก่อนแต่ว่าใช่เดือนนึงมีวันไหนแบบเป็นชัยมงคลอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ